มันเป็นเรื่องของที่อย่างตัวเชฟอบมันก็มีปมในเรื่องของความรักในอดีตที่ยังค้างคาไม่จบอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมีครั้งความรักครั้งใหม่เข้ามาก็เลยมันเป็นอารมณ์ที่ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กลัวมีความกลัวอยู่เป็นเรื่องนี้มากกว่าปมผมปาวานก็น่าเป็นเรื่องหนึ่งด้วยพอเหมือนชีวิตปาวานที่แบบเป็นนายแบบใช่ไหมครับแต่ว่าพอแบบกินผัดกะเพราเยอะจนแบบหุ่นเสียไม่สามารถเป็นนายแบบได้ต้องผันตัวเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าตังค์ไม่พอใช้อย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงให้แบบมีชีวิตรอดต่อไปครับนี่เป็นปมของปาวานครับแต่พอเข้ามาเจอกับตัวเชฟโอ๊กมันก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่ดำเนินไปว่าจุดจบผมไม่ใช่จุดจบเลยเพราะว่าจุดเริ่มต้นครั้งใหม่จุดเริ่มต้นครั้งใหม่เป็นยังไงบ้างครับตอนแรกได้ยินชื่อเรื่องนี้สงสัยเรื่องอะไรไม่มีตัวฝักยาวทำไมแล้วมันไปรักไปอะไรตัวฝักยาวก็งงอยู่แต่พอได้อ่านบทรู้เรื่องละเข้าใจแต่ว่าอยากจะเก็บไว้เป็นซีเครทพอถ้าเกิดเฉลยไปนี่จบเลยนะรอติดตามครับแสดงว่าตัวฝักยาวก็มีความหมายอยู่ในเรื่องมีความหมายครับมีความหมายเป็นไงบ้างอ่านการมีเรื่องนี้หรอโอ้หนักหน่วงครับหนักหน่วงใช่ครับด้วยความว่าอย่างผมเนี่ยมันอาจจะแบบตัวคาแรคเตอร์ปาวานมันจะค่อนข้างมีพลังสูง energy เยอะมากครับแล้วมันต้องใช้ energy ในการเป็นปาวานสูงครับมันก็เลยค่อนข้างหนักหน่วงแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบพอผ่านไปคิวไปเรื่อยๆเหมือนเริ่มซึมซับเริ่มชินเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มสนุกกับมันมากขึ้นครับไม่สายจากเด็กช่างกลายมาเป็นชีฟยังไงคะมันเปลี่ยนอาชีพเร็วเหลือเกินมันเปลี่ยนอาชีพไวมากคือไอ้ถนัดมันก็ใกล้ตัวมีสกิลติดตัวอยู่บ้างได้เวิร์กช็อปก็เพิ่มสกิลเข้าไปอีกแต่ว่าด้วยการมันไม่ได้เป็นเชฟปกติเหมือนที่เราพบเจอเป็นเชฟที่แบบเนี๊ยบดุเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะอะไรเงี้ยครับมันก็มีความที่ใช้แบบ energy สูงแล้วก็บางซีนที่เราแบบไม่ต้องใช้ energy มันก็ดรอปลงมาแล้วพอเราจะกลับไปใช้ energy อีกทีแล้วก็มันก็สวิงกันนิดหน่อยใช่ครับสวิงแต่ก็อย่างที่พลบอกครับพอทำไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆมันก็เป็นการซึมซับไปเรื่อยๆแล้วก็พอเข้าใจตัวละครเรื่อยๆมันก็สนุกขึ้นใช่แล้วพอสองคนที่เอาเอเนอร์จี้ฟาดใส่กันมามีอยู่แล้วโอ้ผมว่าแค่ EP 1ที่ดูก็ฟาดกันแล้วครับฟาดกันเลยพอฟาดไปฟาดมาเหมือนนวดแป้งครับค่อยๆนิ่มค่อยๆนิ่มครับคือผมอ่ะยังดีที่นิ่งไงดุแต่นิ่งไอ้ตัวเขาจะดีดสุดต่อปากต่อคำอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเหนื่อยกว่าผมหน่อยนึงครับบทเชฟที่เราต้องไปเวิร์กกับหนักก็หนักครับเวิร์กกันหนักทุกคนเพราะว่าเวิร์กพร้อมกันหมดแต่ละคนมันก็สกิลไม่เหมือนกันมีบางคนก็เคยทำบางคนก็ทำไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยครับก็ต้องฝึกใหม่พร้อมกันหมดทุกคนก็ฝึกท่าทางเนาะฝึกการใช้มีดการจับยังไงใช้ยังไงให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็การใช้ไฟกันใช้กระทะอะไรเงี้ยครับแต่เราอาจจะต้องถามเขาว่าเราเป็นครูที่ต้องสอนคนแรกใช่ก็คือในเรื่องส่วนใหญ่เราได้สอนกันไหมไม่ค่อยจะมีคนสอนใช่ถ้าเกิดในตอนถ่ายใช่ไหมใช่ใช่จะมีคนสอนละเอียดบางอย่างแต่ว่าแล้วก็คือด้วยความเพื่อความปลอดภัยแหละครับเพื่อนักแสดงจะได้แบบไม่เซฟนักแสดงแต่ว่าพอเป็นในเรื่องเนี่ยตัวผมจะไม่ค่อยได้สอนเขาก็จะมีคนอื่นมาเทรนให้ด้วยครับใช่ครับแต่ด้วยพอเป็นบทของเชฟโอ๊กก็จะมีเขาก็ต้องรู้ครับว่าแบบสมมุติว่าต้องอิมพอไวถ้าเกิดแบบจับท่าทางผิดเนี้ยเขาจะอิมพอไวได้ครับเพราะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยการจับมีดอย่างนี้มันผิดนะหรืออะไรเงี้ยเขาจะอิมพอไวให้เลยครับส่วนใหญ่เป็นการไปเบรกการไปอะไรเขามากกว่าไปด่าเขาอะไรเงี้ยใช่ครับพอหมดไปยืมไหมครับโอ้ไม่ใช่แค่กะเพราครับผมว่าก็ทุกอย่างหลายอย่างครับหลายอย่างที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้ครับเพราะว่ามันมีหลายคัดอย่างเงี้ยครับแล้วเราไล่ในเรื่องนี้ทําอาหารดีจ้ะโอ้โหผมมันไม่ค่อยเยอะผมนี่ที่ผ่านมาเลยนะเนี่ยคิวที่ผ่านมาผม3วันติดที่ทานคือแบบไฟแบบผมไม่ได้กะเพราหมูสับอยู่ครัวตลอดใช้ไฟตลอดครับก็หลายเมนูครับที่ต้องใช้ไปแล้วพี่สายแทบไม่ต้องทําน้อยช่วงแรกๆครับช่วงแรกพอหลังๆแล้วมันจะเป็นการที่แบบเรายืนสั่งมากกว่าคุมพวกลูกมืออะไรเงี้ยครับเอาจริงนะผมความรู้สึกผมอะแค่เจอหน้ากันก็สปาร์กละอืมในเรื่องนี้คือแบบมาปุ๊บสปาร์กทันทีเลยแต่ว่าจะสปาร์กยังไงน่ะรอติดตามครับมันก็คือสปาร์กกันในหลายอารมณ์ทั้งเรื่องความรักความชอบเรื่องความหมั่นไส้เรื่องความ
หน้าที่การงานอะไรเงี้ยก็โอ้โหหลายซีนครับผมแต่ก็ซึ่งว่าเชนที่เขาไม่เบาจะปากแซ่บไม่เบาอยู่แล้วไม่เบาแซ่บในเรื่องจากเรื่องที่แล้วเพราะว่าของเราไม่พอกับคนที่หลักคืออย่างที่บอกไปว่าเชฟโอบเป็นคนที่ดุเป็นคนที่เนี้ยบเป๊ะแต่พอเป็นเรื่องความรักเชฟค่อนข้างจะมุมมามผมว่ามันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างอ่ะพอหน้าด้านหน้าที่เขาต้องทำงานมันเนี้ยบนิ่งอะไรเงี้ยแต่พอหลังบ้านที่เขาสบายใจอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคาแรคเตอร์นึงใช่ครับก็มุมมามาเรารับทันเอาประวันพร้อมอยู่แล้วประวันพร้อมแบบรับพร้อมใส่ไม่คุณลืมบอกว่าคุณก็เป็นนี่เพย์บอยอ๋อคือเขาส่งมาผมก็รับสู้อย่างเงี้ยนะขึ้นลงขึ้นนี้เลยไม่มีใครยอมเลยผมในเรื่องนี้ไม่มีใครยอมอยู่แล้วไม่ยอมอยู่แล้วครับต่างคนต่างสู้เลยใช่ครับความสับผมนะตัวละครตอนเล่นอ่ะมีความเขินแต่พอในมุมตัวละครในมุมตัวละครผมรู้สึกว่ามีความเขินแต่ว่าพอในมุมที่ความสบายใจในการเล่นอ่ะสับผมว่ามันคลิกแล้วมันไม่มีแล้วครับครับก็คือพอ5 4 3 2เล่นปุ๊บมันก็เหมือนเรารู้ละว่าเราเป็นตัวละครนะสบายใจจะเล่นคือจากพิทเบฟที่เป็นเรื่องแรกของเราเนาะเลิฟซีนไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าต้องมีการแบบเอ้ยจับมือกันคุยกันก่อนว่าแบบจะเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะอะไรเงี้ยซีนอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าพอผ่านมาแล้วพอเป็นเรื่องนี้เราก็แบบแอคชั่นก็ได้เลยกลายเป็นว่าทีมงานเขินพวกเราแทนฮะตัวบิดก็หงบิดกันใหญ่อันนี้ครับมั่นใจในพาร์ทนี้หรอครับก็มั่นใจครับมั่นใจครับคือแบบสบายใจที่จะเล่นฉากเลิฟซีนครับจังหวะรู้มุมกันแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยจังหวะนี้ต้องอย่างนี้จังหวะนี้รู้ครับแต่ว่าด้วยสถานที่บางทีอาจจะต้องมาซักซ้อมกันสถานที่มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆแต่เอาด้วยพื้นที่มันแข็งมันสูงมันเป็นแบบต่ำแบบไล่ระดับกันไปใช่หลายจุดครับก็จริงๆอ่ะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันแต่พอถ่ายไปอ่านบทไปเรื่อยๆก็โอ้มันก็กินจุเหมือนกันเนี่ยด้วยตัวละครมันเหมือนแบบเอ้ยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับในแง่มุมของเรื่องความรักที่สอดใส่ไปเรื่อยๆความรักใช่ไหมครับโหผมว่าความรักโหสำหรับตัวเชฟโอ๊คคือเป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยความรักเลยใช่ๆๆทำงานก็ใช้ความรักเป็นแพชชั่นการความรักจากแฟนความรักจากอาจารย์จากอะไรคือทุกอย่างเกือบรอบตัวเชฟโอ๊คคือขับเคลื่อนด้วยความรักหมดเลยส่วนปาว่านะเหมือนความรักกับหน้าที่การงานมันเหมือนเป็นรีเลทว่าจะบาลานซ์ยังไงให้มันอยู่ในเส้นที่ดีที่สุดหรือว่าจะต้องเลือกอย่างใดอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นปมของปาวานที่แบบจะเลือกทางไหนครับน่าติดตามปล่อยคุณหลอดมาแรกครับครับให้ความกดดันที่ดีผมว่าพอได้รับกระแสตอบรับที่มันก็มีสองแง่ครับว่าแบบเอ้ยมันมีกำลังใจนะครับกำลังใจที่แบบเอ้ยเราได้โชว์ให้ทุกคนเห็นแต่อีกแง่นึงก็อยากจะทำให้มันดีครับก็มีความกดดันครับก็พอทุกคนหวังเราก็อยากให้แบบทุกคนสมหวังครับผมก็อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดให้แบบแล้วพอแบบเราประกาศไปประมาณกี่เดือนนะเราก็พักใหญ่เลยอ่ะเราคนก็แบบรอนะเราก็ยิ่งแบบว่าอยากทำให้สมกับการที่แบบทุกคนรออะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับมิกกี้เดือนหน้าก็ได้ดูกันแล้วครับไวมากๆครับยังครับอยู่ในช่วงถ่ายทำอยู่ครับน่าจะประมาณ 50% ได้ละ 50-60% ใช่เพราะว่าโอ้โหผมคือผมอยู่ทุกคิวเลยครับผมตั้งแต่ถ่ายมาผมไปทุกคิวเลยไม่เคยว่างคือยืนสแตนแบบอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าด้วยตัวละครคาแรคเตอร์ปาวานแล้วด้วยความสัมพันธ์ของตัวปาวานมันอิงกับทุกคนครับอยู่กับทุกพี่ที่จริงไม่ต้องอยู่ก็ได้ก็ไปตามยุ่งกับเขาเจเจเมทัศอยู่ด้วยกันเอาก็ต้องไปตามอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบโอ้ค่อนข้างอยู่หนักพอสมควรของตัวเชฟโอบก็ก็เกือบนะผมจริงพออยู่คิวอ่ะก็เกือบร้านบ้านอยู่กันอยู่2ที่ไม่ค่อยไปไหนครับผมก็หนักมั้ยก็หนักแต่ว่าอาจจะมีบางซีนที่แบบไม่มีเราก็ได้พักบ้างแต่คนนี้ก็จะหนักกว่าผมสแตนครับยืนสแตนเลยแต่ว่าก็สนุกครับสนุกเหมือนแบบเป็นความท้าทายอีกอย่างนึงนะครับว่าแบบเราจะรับแรงกดดันได้มั้ยกับความเหนื่อยล้านู่นนี่นั่นเพราะเรามีทั้งแฟนมีทมีอะไรด้วยครับก็มันเหมือนเป็นการพิสูจน์ทั้งร่างกายตัวเองแล้วจิตใจตัวเองครับครับไม่ถึงหลายประเทศเลยที่จะต้องไปกันตอนนี้4มั้ย4หรือ3ไม่ประมาณ4 ประเทศครับ
ซิลด้วยใช่ครับใช่แล้วครับบราซิลด้วยครับก็คุยกันอยู่ว่าเราจะใช้ชีวิตบนเครื่องยังไงดีนะในการเพราะผมก็ไม่เคยขึ้นเครื่องที่แบบระยะทางไกลขนาดนี้เหมือนกันก็ตื่นเต้นครับเปิดโลกเปิดโลกแต่ผมมันเปิดโลกแล้วเพราะว่าผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินพอได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกก็ขึ้นโอ้โหขึ้นยาวเลยขึ้นฉ่ำเลยก็เหมือนเปิดโลกว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างครับคือวัฒนธรรมที่แบบแตกต่างจากเราอะไรก็เปิดโลกเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกเอนจอยนะเอนจอยกับการที่เราได้ลองอาหารของประจำแต่ละที่ได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆการใช้ชีวิตการยิ่งอย่างเวียดนามการขับรถการใช้รถใช้ถนนอะไรเงี้ยครับลองข้ามถนนดูก็โอ้เสียวจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นแล้วก็ประเทศที่ยังไม่ได้ไปก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบบก็มาคุยกันตลอดว่าไม่พวกเราจะได้เจออะไรกันอีกวะอะไรเงี้ยฮะก็สนุกดีใช่โอ้โหดีใจดีใจครับดีใจแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่เราไม่คิดว่าเราจะแบบมีคนมารับสนามบินเยอะขนาดนี้อะไรมีคนมาดูเราโชว์เยอะขนาดนี้ใช่ครับเหมือนให้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอดดีใจมากๆครับพยายามครับพยายามโอ้ต่างชาติโอเวอร์ทำที่แบบมีเบเนฟิตไงครับเขาก็พยายามพูดคุยบางคนฝึกพูดไทยมานะบางคนก็ฝึกพูดไทยกันมาก็มีครับพยายามพูดไทยพูดไม่ได้ก็มีส่งเป็นข้อความมาให้ดูว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรครับผมก็แบบผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ผมพยายามพูดผิดพูดถูกก็พยายามอยากสื่อสารกับเขาเหมือนกันครับครับผมก็ฝากซีรีส์รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวด้วยนะครับออนแอร์ทางช่องวัน31ครับผมทุกวันศุกร์4ทุ่ม15ครับเริ่มออนแอร์ EP แรกเนี่ยวันที่5กรกฎาคมนี้ครับครับผมรวมถึงเวอร์ชันอันคันครับสามารถรับชมได้ทาง iQIYI แล้วก็เว็บ iQ.com ครับเวลา5ทุ่ม15ครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ